จากเหตุการณ์เรือนารายณ์7บริษัทไทยคอนเทนเนอร์โอเปอเรชั่นจำกัดขนาดน้ำหนัก 66.85 ตันกรอสเกิดเหตุล่มขณะปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือ SPP ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่18มีนาคม2562ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุดที่ทราบมีความเข้าใจไม่ตรงกันทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจร่วมกับบริษัทดำเนินการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงด่วนณสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดชั้น2โดยมีนางสาวนลินีกาญจนาไมผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นประธานในการชี้แจงการประชุมประกอบด้วยสำนักงานเจ้าท่าประธานกลุ่มประมงเรือเล็ก8กลุ่มนายไมตรีรอดพ้นบริษัทโกพีพี3ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและชี้แจงเหตุการณ์จริงโดยการจัดการได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีสื่อมวลชนเข้าซักถามเหตุการณ์โดยสรุปเหตุการณ์มูลค่าความเสียหายยังคงอยู่ระหว่างการประเมินไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์โดยการกู้เก็บเรือตามขั้นตอนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงของวันที่19มีนาคมทั้งนี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดประสานและดำเนินการสรุปเหตุการณ์หลังการเก็บกู้เพื่อหาสาเหตุการร่มของเรือที่แท้จริงอีกครั้งรวมถึงการประเมินความเสียหายด้านการเยียวยากับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีผลกระทบต่ออาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ VTMS โทรศัพท์038 687 810